วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตราด่างเงือกน้ำตาลทรายไข่ไก่และนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นคัสตาร์ดนมส่วนที่2ผสมผงโกโก้คนผสมให้เข้ากันตักส่วนที่1ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักส่วนที่2ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตใส่ภาชนะเสิร์ฟบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยผงโกโก้ตกแต่งด้วยเวเฟอร์และช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก